ดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่ลานจอดรถคนลำปางไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้เราพัฒนาให้มีที่จอดรถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนลำปางมีรถรับส่งและรปภ.ดูแลอย่างดีแต่ตอนนี้เรามีแผนที่จะทำสถานที่แห่งนี้ให้เป็นประโยชน์มากกว่าเนื่องจากว่าเศรษฐีใจบุญให้เราเช่าใช้40ไร่เดือนละ9บาท10สตางค์เป็นเวลา5ปีเราจะต้องพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นมากกว่าที่จอดรถวันนี้ลุงแดงมีบุคลากรที่เป็นจิตอาสาใจบุญใจกุศลอยากจะมาเริ่มต้นพัฒนาที่แห่งนี้เราไปฟังกันครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนกันนะครับครับสวัสดีครับผมธนาบุญเศษอาชีพสถาปนิกทำงานด้านพัฒนาเมืองและผังเมืองจากเชียงใหม่ครับแต่มาช่วยงานลำปางเต็มหัวใจครับเพราะงานนี้เป็นงานของศูนย์แพทย์โรงพยาบาลลำปางซึ่งกำลังจะก่อตั้งมูลนิธิสนับสนุนการขยายการบริการของโรงพยาบาลลำปางนี้ร้านแห่งนี้นะครับควรจะต้องเป็นที่มากกว่าจอดรถธรรมดาจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นการก่อสร้างโครงการที่ดีๆของเมืองลำปางอีกแห่งหนึ่งในบริบทแบบใหม่ที่จะเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายเมืองในภาคเหนือนะครับครับท่านลุงศักดิ์ขุนชาตินะครับเราสองคนนะครับทีมงานภาคสนับสนุนข้อมูลการออกแบบเบื้องต้นนะฮะก็จะเข้ามาช่วยดูสนับสนุนเรื่องของงานสำรวจทำโทโปทำค่าระดับภูมิประเทศก่อนนะครับเพื่อการออกแบบเบื้องต้นนะครับครับและนี่ก็คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีใจเป็นกุศลอย่างยิ่งท่านกรุณามาช่วยลุงแดงเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วยังมีน้องๆจิตอาสาที่จะมาเป็นทีมสนับสนุนในการทำงานของอาจารย์ธนันท์ปุณเศษท่านนี้โปรดติดตามความคืบหน้าของลานจอดรถคนลำปางไม่ทิ้งกันว่าจะพัฒนาต่อไปอย่างไรภายใต้มูลนิธิโรงพยาบาลลำปางที่เรากำลังขับเคลื่อนกันอยู่ในขณะนี้ครับพี่น้องชาวลำปางครับ